ขอต้อนรับทุกคนที่เห็นว่าความรู้นั้นมีค่ากับตาถึงยกกำลัง5สำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ในระดับการทำงานของมืออาชีพจะไม่เหมือนกับการประกอบคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไปเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเฉพาะทางในการประกอบเราเรียกคอมพิวเตอร์แบบนี้ว่า Workstation กาลาปากอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกาลาปากอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกาลาปากอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกาลาปากอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิง Discovers 500สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่น25ปีไบออนแอร์บริษัททิมแสง 2,000 ฟอกอากาศมลพิษฟอกชีวิตให้สดใสผลิตภัณฑ์ซีทีสมายซีทีสมายใช้แล้วยิ้มตะหลิวเงินตะเกียบทองฉีกตำนานความอร่อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสักกลินครับสวัสดีครับสำหรับเครื่อง Workstation เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนที่ทำงานอาชีพประเภทไหนก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกทำงานกราฟิกทุกอย่างพวกสถาปนิกวิศวกรตอนหลังก็จะเป็นกลุ่มที่ทำสื่อทำทีวีทำวิดีโอแล้วก็พวกแม้แต่ทำการ์ตูนทำอะไรพวกนี้เขาก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้ Workstation แล้วดูแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนี่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่บ้านเราจะใช้แค่ตัวเดียวครับแต่รุ่นนี้เขาจะใช้2ตัวเลยเพื่อไม่ให้มันทำงานหนักเกินไปฮะแล้วก็เปิดได้แบบ24ชั่วโมงอย่าง CPU เนี่ยถ้าเป็น Intel ก็จะเป็น Core i แต่พวกนี้มันจะเป็น Xeon ถ้าแรมคอมธรรมดาจะเป็นแรม DDR3 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนี้จะมีคำว่า ECC อย่างตัวนี้ฮะอย่างแผงแรมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมนบอร์ดธรรมดาเนี่ยมันจะใส่แรมได้สูงสุดแค่32 GB แต่ของเครื่อง Workstation นี่คือเขาแบบเตรียมไว้อัปเกรดได้ประมาณเกือบ10ปีตัวนี้ใส่แรมได้ถึง512 GB หรือแรมได้เป็น 1,000 GB เลยณปัจจุบันเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือพวกระบบฮาร์ดดิสก์พวกนี้ฮะครับคือถ้าเกิดเสียปุ๊บเนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องเลยระบบ power supply อย่างตัวจ่ายไฟเนี่ยก็บางรุ่นนี่ก็ใช้2ปลั๊กเลยถ้าไฟที่นึงเสียก็สามารถถอดเปลี่ยนทั้งหมดได้เลยที่ไม่ต้องปิดเครื่องการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นการ์ดจอซีรีส์นึงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปจะใช้การ์ดจอที่เรียกว่าการ์ดจอเกมหรือการ์ดจอมัลติมีเดียแต่คนทำงานจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอย่างยี่ห้อเดียวกันเนี่ยถ้าการ์ดจอเกมเขาจะเรียกว่าตระกูลที่เรียกว่า GeForce แต่ถ้าเป็นการทำงานเนี่ยเขาจะเรียกว่า Nvidia Quadro แต่อีกยี่ห้อหนึ่งก็อย่าง AMD เองนะถ้าเป็นการ์ดจอเกมเขาจะเรียก Radeon แต่ถ้าเป็นการทำงานเขาจะเรียกไฟโปรซึ่งจะสังเกตว่าทุกยี่ห้อนะเขาจะแบ่งเป็น2เกรดทั้งนั้นเลยถ้าเราเป็นคนทำงานจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ของให้ถูกประเภทนะจริงๆราคาไม่ได้หนีกันมากนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นเกมก็จะซื้อคอมพิวเตอร์ปกติขึ้นมาซึ่งพอใช้งานไปสักพักนึงปีนึง2ปีปรากฏว่าเราก็จะรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เราช้าลงแล้วก็ต้องอัปเกรดสาเหตุคือเราใช้ของกันผิดประเภทเยอะแต่ถ้าสังเกตดูแบบตามธนาคารตามอะไรหรือตามสถานที่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานเฉพาะทางมันจะเครื่องสีดำๆแล้วมันจะอยู่ได้นานตอนนี้ Workstation เราทันสมัยนะฮะเราจะมีระบบที่เรียกว่า Zero Client หรือว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยพี่มีมือถือพี่ใช้ผ่านมือถือได้มีแท็บเล็ตพี่ใช้ผ่านแท็บเล็ตได้มีสมาร์ททีวีพี่ใช้สมาร์ททีวีได้เลยสมัยนี้ไม่ต้องยกเครื่องไม่ต้องตั้งเครื่องแล้วครับช่วง G Special ผลิตภัณฑ์ถูกพื้นจากพืชธรรมชาติ 100% CT Smile Green การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยี Ninja Tech ซึ่งเป็นเทคนิคการบำรุงรักษาโครงสร้างทางยกระดับและสะพานขนาดใหญ่โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฮันชินเอ็กเพรสเวย์จำกัดประเทศญี่ปุ่นตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2553ซึ่งเทคโนโลยี Ninja Tech มีลักษณะเด่นในการเข้าถึงจุดที่ต้องการตรวจสอบบนโครงสร้างในตำแหน่งสูงมากและยากต่อการเข้าไปดูแลบำรุงรักษาด้วยเครื่องมือสำหรับการโรยตัวในที่สูงโดยเฉพาะที่มีความปลอดภัยสูงทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถเคลื่อนตัวได้จากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการตรวจสอบโครงสร้างด้วยวิธีดังกล่าวต้องได้รับการฝึกฝนและทดสอบอย่างน้อย96ชั่วโมงจึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอย่าลืมพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับตาถึงจุดกำลัง5เวลาเดียวกันนี้ทางททบ5วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ